สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Ubisoft and Friends รายการที่จะตามไปดูผลงานของคุณทุกคนที่ชื่นชอบในเกมของ Ubisoft แล้วสร้างสรรค์ผลงานเด็ดๆออกมาในตอนที่2นี้จะมีวิดีโอของใครกันบ้างตามมาชมกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยวิดีโอจากช่อง Agent Birch ที่จะมาเล่าตำแหน่งของการเก็บหมีสีฟ้า Blueberry The Bear Merit จาก The Division 2ให้ทุกคนได้ฟังกันตัวผมแล้วก็เล็งจะเห็นอยู่อยู่คนเดียวโอ้หกคนข้างนอกเหลือสองเจ็ดโอ้โหแดดลิฟมี19แล้วมาพบกับโอเปอเรเตอร์หน้าอย่างนิ่งแต่ยิงอย่างเฉียบในไฮไลท์มันๆของ Rainbow Six Siege จากช่อง Gamer Story กันครับและสุดท้ายสำหรับใครที่ชื่นชอบการเสพเนื้อเรื่องช่องชายนี่ได้ทำเพลย์ลิสต์เล่นไปเล่าไปแบบเพลินๆให้คุณได้รับชมเกมเพลย์เพื่อความบันเทิงพร้อมเทคนิคเฉพาะตัวมากมายหลายเกมทั้ง Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Origin Far Cry 5หรือ The Division ทั้ง2ภาคคือใช้ธนูในการสังหารดีกว่านะจะได้นี่จะได้ปลอดภัยนะจืดไปแบงไปรู้สึกเลยแบงทนตะดูอีกเลยดังตึบตึบเลยนะจืดจืดเข้าไปชอบช่องไหนก็ไปกดติดตามให้กำลังใจกันได้เลยนะครับเราใส่ลิงก์ของแต่ละช่องไว้ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณเห็นผลงานของพวกเขาเหล่านี้แล้วคันไม้คันมืออยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมของ Ubisoft บ้างก็สามารถส่งผลงานทุกชนิดของคุณมาได้ที่ ubisoft.th@gmail.com วิดีโอที่ได้รับเลือกมาในรายการ Ubisoft and Friends ในตอนต่อไปจะได้รับหมีทอมมี่ The Teddy Bear จาก The Division 2ไปเลยครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรากันนะครับ